ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz สุดสัปดาห์นี้ขับรถไปทะเลสัมผัสลมเย็นๆผ่านวิวทุ่งหญ้าไร้ผู้คนและความวุ่นวายบรรยากาศช่างน่าหลงหลงทางครับโอ้ my god โปรดศึกษาเส้นทางและวางแผนก่อนการเดินทางทุกครั้งประหยัดทั้งน้ำมันและเวลาแต่ยังมีการประหยัดพลังงานอีกมากนะปิดไฟเมื่อไม่ใช้ไปใกล้ๆก็เดินหรือใช้ขนส่งมวลชนประหยัดพลังงานไม่ใช่เรื่องยากเริ่มง่ายๆที่ตัวคุณกลุ่มปตท.จากเงินออมธรรมดากลายพันธุ์สู่เงินออมเพื่ออนาคตระยะยาวลงทุนกับ RMF LTF ของบลจ.ธนชาติเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 35% ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทกับ RMF LTF บลจ.ธนชาติที่ธนาคารธนชาติกว่า620สาขาทั่วประเทศโทร1770การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน Sasco มอบความห่วงใยขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทาง Sasco น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจแค่บอกว่าอยู่คอนโดหรูติดถนนใหญ่ใกล้ทางด่วนก็น่าอิจฉาแล้วแต่ที่สุภาลัยซิตี้รีสอร์ทแจ้งวัฒนะมีเรื่องคุยได้มากกว่าเพราะใกล้รถไฟฟ้าสถานีศรีรัตน์เพียง220เมตรมีสวนลอยฟ้าให้วิ่งออกกำลังรับอากาศบริสุทธิ์มีสกายลาวนจ์ไว้สังสรรค์คลาววิวสวยยามค่ำคืนที่เหลือเชื่อคือชีวิตชิลๆที่สุภาลัยซิตี้รีสอร์ทเป็นเจ้าของง่ายๆเริ่มเพียง1ล้านกว่าบาทเท่านั้นเปิดจอง23ถึง29เมษายนนี้ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะโทร1720เขาบอกแล้วคนก็เยอะรถราก็หายากเห็นไหมร้อนก็ร้อนเช่ารถสิคะนี่มาเที่ยวแค่ไม่กี่วันตัวจะเอาของมาทำไมเยอะแยะเราไม่ได้ขับรถมาเองนะ3วัน15ชุดเองไม่เห็นจะเยอะเลยก็เช่ารถสิคะค่ะเพราะเช่ารถที่ไทยเรนต์คาร์มีให้คุณเลือกหลายรุ่นหลายขนาดไทยเรนต์คาร์พร้อมให้บริการคุณทั่วประเทศเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888เที่ยวให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนนะคะความสำเร็จของเราคือการได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนทุกท่านบลจ.กรุงศรีขอขอบคุณที่ทำให้ KFS DIV เป็นกองทุนรวมที่มีขนาด NAV ใหญ่ที่สุดของกลุ่มกองทุนรวมหุ้นทั่วไปไม่รวม LTF และ RMF และ KFLTF DIV เป็นกองทุนที่มีขนาด NAV ใหญ่ที่สุดของกลุ่มกองทุนรวม LTF ข้อมูลสรุป NAV ของกองทุนรวมโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนณ30มกราคม2558เราจะมุ่งมั่นในการบริหารกองทุนเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้ท่านต่อไปสอบถามข้อมูลกองทุนขอรับหนังสือชี้ชวนโทร02-657-5757และธนาคารกรุงศรีทุกสาขาผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน Sasco มอบความห่วงใยขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทาง Sasco น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจเวลา10เดือนคุณจะทำยังไงให้เงินคุณงอกเงยได้สุดๆไม่ต้องเสียเวลาคิดหรอกครับเพราะวันนี้ธนาคารออมสินมีทางเลือกให้เงินคุณเพิ่มสุดๆกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนฝากเริ่มต้น 10,000 บาทก็รับสบายๆดอกเบี้ยสเตปอัพรับเพิ่มขึ้นทุกเดือนสูงสุด 7.5% ต่อปีหรือเฉลี่ย 2.175% ต่อปีบุคคลธรรมดารับเต็มๆไม่เสียภาษีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนฝากเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่ธนาคารออมสินโทร1115รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับท่ามกลางอากาศข้างนอกร้อนจริงๆเมื่อวานนี้ที่ลำปาง44องศาลำปางอ่ะ44องศาขยับไปแถวๆจังหวัดเลยจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญใครๆก็อยากไปภูเรือไปหลายๆภูนะครับ
อุณหภูมิยังสูง 42-43 องศาเรียกได้ว่าร้อนระอุไปหมดเลยนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้ระมัดระวังให้ดีท่านที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังเบาหวานความดันหัวใจนะครับต้องระวังมากเป็นพิเศษถ้าที่บ้านใครมีเด็กเล็กๆใครมีผู้สูงอายุแล้วก็ป่วยเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยที่ว่าต้องพึงดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษนะครับพยายามหลีกเลี่ยงการไปถูกกับแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานๆพยายามดื่มน้ำให้เยอะๆและพยายามรักษาอารมณ์รักษาสภาพจิตใจอย่าเครียดมากนะครับให้มันร้อนแต่อากาศแต่ว่าจิตใจเราต้องเย็นนะครับต้องมีความสงบนะครับเอาไว้สู้กับอากาศร้อนข้างนอกนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ต้องบอกว่าสีแดงเบาๆนะครับติดลบไปประมาณ6จุดด้วยกันเดี๋ยวมาตามดูแต่ขอแวะไปดูตลาดทองคำกันก่อนนะครับตราบใดก็ตามที่อเมริกาเงื้อง่าเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยนี่เป็นปัจจัยลบสำคัญที่เป็นเพดานนะครับไม่สามารถจะทำให้ราคาทองคำพุ่งทะลุ 1,200 เหรียญขึ้นมาได้ไกลๆนะครับล่าสุดราคาทองคำในบ้านเราปรับขึ้น1รอบปรับลง1รอบรวมแล้วเจ้ากันไปราคาเท่ากับเมื่อวานนี้นะครับโดยเงินบาท 32.39 บาท39สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐราคาทองคำที่ฮ่องกงหลุด 1,200 เหรียญต่อออนซ์ลงไปอีกรอบหนึ่งลงไปอยู่ที่ 1,199 เหรียญส่งผลทำให้ราคาทองคำล่าสุดในบ้านเราเป็นดังต่อไปนี้ครับราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ 18,300 ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 18,400 ส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 18,800 บาทต่อ1บาททองคำราคาเท่ากับเมื่อวานนะครับขึ้น1รอบลง1รอบราคากลับไปเท่ากับราคาปิดเมื่อวานนี้สำหรับทองคำในบ้านเราส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดยังติดลบอยู่ไหมดัชนียังติดลบอยู่นะครับติดลบอยู่8จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,561 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 25,412 ล้านบาทโดยมีแบงก์กรุงไทยซื้อขายอันดับ1 21บาท90สตางค์ปรับตัวลดลงมา1บาทนะครับผลประกอบการไตรมาส1ของแบงก์กรุงไทยประกาศออกมาเมื่อวานนี้ไตรมาส1กำไรสุทธิ 8,154 ล้านบาทนะครับซื้อขายอันดับ2ธนาคารกสิกรไทย226บาทปรับตัวลดลงมา6บาทอันดับที่3แบงก์กรุงเทพขึ้น XD เรียบร้อยเช่นเดียวกับแบงก์กรุงไทยนะครับแบงก์กรุงเทพซื้อขายอันดับ3 188บาท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา50สตางค์ผลประกอบการไตรมาส1ของแบงก์กรุงเทพกำไร 9,407 ล้านบาทด้วยกันนะครับซื้อขายอันดับ3ครับอันดับ4เป็น CPF 23บาท90สตางค์ปรับตัวลดลงมา60สตางค์และอันดับที่5ปตท.จำกัดมหาชน352บาทปรับตัวลดลงมา2บาทนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง15นาฬิกากับอีก17นาทีนะครับในมุมมองของนักลงทุนสถาบันตลาดหุ้นบ้านเราณขณะนี้เป็นขาขึ้นเป็นขาลงหรือขาส่งๆนะครับยังคงยืนยันเป้าหมายดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปลายปีอยู่แถวๆ 1,700 จุดอยู่หรือไม่หุ้นขนาดเล็กหรือจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่หรือจะเป็นหุ้นกลางเล็กหุ้นกลุ่มไหนแน่น่าสนใจในช่วงนี้ผมเชิญท่านนี้ครับมาคุยกับเราท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายลงทุนงานลงทุนในตราสารทุนบลจ.กรุงไทยคุณยืนยงเทพจำนงให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณยืนยงสวัสดีครับครับสวัสดีครับมองตลาดหุ้นบ้านเราณขณะนี้เนี่ยเป็นขาขึ้นเป็นขาลงหรือเป็นขาส่งๆครับเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นในช่วงนี้นะฮะก็คงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะจะเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงประมาณ 1,530 ถึง 1,580 ครับผมที่มันไปไหนไม่ได้ไกลมากกว่านี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรครับก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาพแมโครซึ่งส่งให้มีการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นจะเห็นได้ว่าตัวตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นทำนิวไฮทั่วโลกของเราก็เหมือนกันก็ได้รับอานิสงส์แล้วก็ปรับตัวขึ้นมาปีนี้ก็เกือบ 5% เข้ามาแล้วแต่ว่าสิ่งที่จะผลักดันให้ทะลุ 1,580 หรือ 1,600 ขึ้นไปได้เนี่ยผมคิดว่าตัว earnings ที่กำลังทยอยประกาศออกมาน่าจะเป็นตัวส่งต่อไปได้ครับผมครับไปถึงที่ผ่านมาเนี่ยความคาดหวังมีแต่ข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏใช่ครับตัวพื้นฐานมันยังไม่มาซัพพอร์ตนะครับหุ้นถามว่าลงต่ำกว่า 1,500 จุดไหมก็เวลาลงไปทีไรก็มีแรงซื้อมารับถูกไหมครับ
ครับผมแต่ในทางตรงกันข้ามถามว่าทะลุ 1,600 จุดไปได้ไหมโผล่ขึ้นไปทีไรก็มีแรงขายรอทุบอยู่แล้วแทบจะทุกทีใช่ไหมฮะใช่ครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นบ้านเรายังไม่สามารถทำนิวไฮหรือยังไม่สามารถทะลุ 1,600 จุดแล้วยืนได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมนะทีนี้ตัวเลขล่าสุดของสภาพัฒน์เนี่ยเมื่อวานท่านเลขาสภาพัฒน์กับท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยท่านเดียวกันนะครับแถลงภาวะเศรษฐกิจออกมามองแล้วเนี่ยมั่นใจมากขึ้นไหมครับกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจบ้านเราตรงนี้เราก็คงต้องคาดหวังกับเรื่องของนโยบายของรัฐในการลงทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประมูล 4G ซึ่งคาดว่าจะเกิดในช่วงควอเตอร์ที่3ต่อควอเตอร์ที่4หรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐจะเป็นตัวจุดประกายให้เกิดกระแสการลงทุนต่อไปได้ครับผมหมายถึงที่ท่านเลขายืนยันว่าเศรษฐกิจไทยสตาร์ทแล้วนะสำหรับการฟื้นตัวเนี่ยยังไม่เห็นเหรอครับหรือยังไงครับผมว่ายังต้องขอดูความชัดเจนก่อนดีกว่านะครับผมตอนนี้เราก็มีแค่ความคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังครับงั้นผมไล่ทีละตัวแล้วกันนะครับความคาดหวังที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรจะคาดหวังกับตรงไหนได้บ้างครับไหนไล่เรียงมาให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคือความชัดเจนในเรื่องของการลงทุนภาครัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะนี่เรามันก็ได้ยินมานานแล้วในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องของการประมูล 4G ซึ่งยืนยันว่าจะเกิดขึ้นภายในปีนี้แน่นอนทุกอย่างมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเราอยู่ในโหมดที่ยังรอดูอยู่แล้วก็เรื่องของการปฏิรูประบบภาษีเนี่ยคือมาไปก็ยังไม่เคลียร์เหมือนกันซึ่งจริงผมว่านักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนอาจจะต้องขอดูความชัดเจนก่อนนะครับครับแล้วเรื่องส่งออกล่ะที่ปีนี้คาดว่าจะไม่ค่อยดีเผลออาจจะติดลบก็ได้เนี่ยมีความหวังในการฟื้นตัวบ้างแล้วหรือยังครับยังไม่ค่อยเห็นนะในช่วงตัวเลขที่ออกมาจริงของ3เดือนที่ผ่านมาเราจะติดลบไปโดยซ้ำไปเพราะว่าราคาพืชผลทางการเกษตรก็ค่อนข้างที่จะย่ำแย่อยู่เหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาการส่งออกโดยรวมเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยยังหวังพึ่งไม่ได้ใช่ไหมครับในปีนี้ใช่ครับเท่าที่เห็นสัญญาณฟื้นมันก็พอมีอยู่ไม่กี่เซกเตอร์นะฮะอย่างตัวอิเล็กทรอนิกส์กับตัวออโต้ก็อาจจะเริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะครับผมครับแต่ถ้าเป็นสินค้าเกษตรนี่ยังเลยใช่ไหมครับก็คงราคาด้วยซึ่งไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่นะครับเอ๊ะแต่ผมติดตามดูข่าวต่างประเทศนะผมก็ได้ข่าวว่าสิงคโปร์ส่งออกเขาก็พุ่งพวดหรือพม่าเนี่ยการส่งออกข้าวก็ไปได้ดีแล้วทำไมภาพบ้านเราเนี่ยทำไมมันสวนกันจังเลยเนี่ยช่วงหลังก็พูดกันเรื่องของโครงสร้างของการส่งออกของเราด้วยอาจจะเสียความสามารถทางการแข่งขันไปบ้างหรือเปล่านี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของทางรัฐที่จะต้องเข้ามาดูแลครับผมครับดังนั้นเนี่ยนะครับการส่งออกยังพึ่งหวังไม่ได้ที่หวังพึ่งได้อย่างเดียวก็คือตัว G ใช่ไหมครับใช่ครับผมการเร่งใช้จ่ายภาครัฐการผลักดันโครงการต่างๆให้มีออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้นต้องแปลงนโยบายออกมาเป็นรูปแบบของการปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยด่วนโดยเร็วตัวแปรสำคัญอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคือตรงนี้มันจะเป็นตัวช่วยโมเมนตัมนะคือถ้าเราดูพอร์ชั่นการลงทุนภาครัฐอาจจะไม่มากใน GDP แต่ว่ามันจะเป็นตัวเรียกฟื้นความมั่นใจของภาคเอกชนให้มีการลงทุนแล้วการบริโภคก็คงจะตามมาครับผมครับคือไม่ใช่ว่าพึ่งแรงของรัฐอย่างเดียวแต่ว่าการเดินหน้าของภาครัฐเนี่ยมันจะไปช่วยเพิ่มความมั่นอกมั่นใจในการลงทุนภาคเอกชนให้ตัว I เนี่ยมันตามตัว G มาด้วยใช่ไหมครับครับผมใช่ครับอันนี้ตัวแปรสำคัญเลยนะครับเอาละครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมทางคุณยินยงจึงมองว่าตลาดหุ้นบ้านเรายังอยู่ในภาวะทรงๆนะครับหลุดจาก 1,500 ไหมก็ไม่หลุดหลุดแล้วก็เด้งถามว่าทะลุ 1,600 ไปได้ไหมก็ไปไม่ได้ไกลขึ้นไปทีไรมีแรงขายรออยู่ทุกทีนะครับตลาดก็เลยเคลื่อนไหวอยู่ประมาณ 1,500 ถึง 1,600 จุดนะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยมองว่าดัชนีน่าจะเคลื่อนไหวระหว่าง 1,530ถึง 1,580 จุดนะครับระยะสั้นๆประมาณสัปดาห์2สัปดาห์นี้นะครับแต่ก่อนจะเปลี่ยนประเด็นนะครับปลายปีเนี่ยยังมั่นใจว่าดัชนีจะอยู่ใกล้ๆ 1,700 จุดเหมือนที่เคยยืนยันก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับเนี่ยก็ยังยืนยันนะครับก็คงอยู่แถวๆประมาณ 1,680 ถึง 1,700 นะครับยังคงเป้าไว้เท่าเดิมนะครับดัชนีปลายปี 1,680 ถึง 1,700 จุดนะครับสำหรับมุมมองของทางบลจ.กรุงไทยนะครับเอาละครับทีนี้ถ้าแบ่งหุ้นในตลาดหุ้นบ้านเราออกเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มกลางและก็กลุ่มเล็กเนี่ยในภาวะตลาดแบบนี้กลุ่มไหนประเภทไหนน่าสนใจเข้าไปลงทุนบ้างครับคุณยืนยงหุ้นบิ๊กแคปเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงปีของปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะบิ๊กแคปในความหมายของผมก็คือตัวเซฟ50ทางนี้เนื่องจากตัวบิ๊กแคปหรือตัวเซฟ50เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองทุนต่างชาติหรือกองทุนภายในประเทศเองนะฮะซึ่ง
หลายๆอย่างเนี่ยการพิจารณาลงทุนเนี่ยต้องใช้ภาพของแมคโครในการพิจารณากระจายเงินลงทุนเข้ามานะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่ภาพของแมคโครเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะแกว่งตัวในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ฟันโฟลว์เนี่ยก็มีการไหลออกในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยทำให้กระทบในบางเซกเตอร์ซึ่งอาจจะเป็นเซกเตอร์สำคัญที่อยู่ในตัวเซ็ต50นะฮะลองลิสต์ดูก็จะพบว่า financial sector เนี่ยมันมีอยู่ในเซ็ต50อยู่ 23% energy กับ petrochemical เนี่ยรวมกันก็ 25% ICT ก็ 15% ดังนั้นเนี่ยตัวหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบในระยะสั้นในช่วงที่ฟันโฟลว์เนี่ยไหลเข้าออกค่อนข้างที่จะผันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปที่คาดกันว่าเฟดเนี่ยอาจจะเริ่มมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้กระแสเงินเนี่ยมีการผันผวนในช่วงก่อนและหลังในช่วงของการขึ้นดอกเบี้ยครับเพราะฉะนั้นหุ้นใหญ่ตามนิยามนี้ก็คือหุ้นในเซ็ต50นะครับครับผมหุ้น50ตัวแรกในตลาดหุ้นนะครับครับผมผลงานที่ผ่านมาปี2ปีไม่ค่อยสวยหรอครับมาลองเทียบกับหุ้นหลังจากตัวเซฟิตี้เป็นต้นมาแล้วกันก็จะพบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะบางช่วงเวลาจะต่างกันถึงเท่าตัวเลยด้วยซ้ำไปครับผมครับนี่คือผลงานของหุ้นในเซฟิตี้ใช่ไหมฮะครับผมถ้าเทียบกับหุ้นขนาดกลางและเล็กก็คือหุ้นที่ถัดจากเซฟิตี้ลงไปเนี่ยบางช่วงเห็นว่าผลตอบแทนต่างกันเป็นเท่าตัวเลยแหละครับครับผมในมีตัวเลขเปรียบเทียบไหมครับหรือยังไงครับถ้าเราลองใช้ตัวเลขของตัวเซ็ต100แล้วก็ตัดเซ็ต50ทิ้งนะฮะมันก็จะเป็นอีก50ตัวเนี่ยมันก็จะพบว่าช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเนี่ยอยู่ที่ 46.75 46% เนี่ยนะครับนี่คือของกลุ่มไหนครับขอชัดๆพูดชัดๆเลยกลุ่มหลังเซ็ต50แต่ไม่เกินเซ็ต100ครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 46.75ในขณะที่ตัวเซ็ต50อยู่ที่ 18.36% เท่านั้นเองโอ้โหตั้ง2เท่านะ2เท่ากว่าเลยนะอันนี้เราใช้ตัวเลขของตลาดหลักทรัพย์นะณวันที่31มีนาที่ผ่านมาแต่ถ้าเป็น5ปีเนี่ยก็จะชนะตัวเซ็ต50เช่นกันนะฮะอย่างตัว5ปีเนี่ยก็จะพบว่าผลตอบแทนเขาอยู่ที่ 130.2 นะครับขณะที่ตัวเซ็ต50อยู่ที่ 78.7% ครับเอาละครับมาทวนตัวเลขตรงนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับคุณยินยงกำลังเปรียบเทียบให้เราฟังว่าถ้าเป็นผลตอบแทนของหุ้นใหญ่ก็คือหุ้นที่อยู่ในเซ็ต50เนี่ยย้อนหลังกลับไป3ปีผลตอบแทนเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 18% ถูกต้องไหมครับใช่ครับผมนี่คือผลตอบแทนโดยรวมหรือผลตอบแทนต่อปีครับ 18% เนี่ยโดยรวมครับผมโดยรวมนะ 18% นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในเซ็ต100ที่หักเซ็ต50ออกไปเนี่ยก็คือเป็นหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ย3ปีจะอยู่ประมาณ 46% ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับอันนี้คือเฉลี่ย3ปีนะครับแต่ถ้ามองนานกว่านั้นคือเฉลี่ย5ปีครับผมหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 130% ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับในขณะที่หุ้นขนาดใหญ่ที่อยู่ในเซ็ต50เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 78% ครับผมนี่คือที่มาว่าทำไมคุณยินยงถึงบอกเราว่าในบางช่วงเนี่ยหุ้นกลางและเล็กสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าหุ้นใหญ่เป็นเท่าตัวถูกต้องไหมครับถูกต้องครับผมนี่คือที่มาที่ไปของคำพูดนี้นะครับครับผมต้องเปรียบเทียบให้เห็นชัดหน่อยนะฮะครับแต่ว่าก็มีบางสำนักนะที่ผมฟังมาเขาบอกว่าปีนี้ไม่ใช่ปีหุ้นเล็กหรอกน่าจะเป็นปีหุ้นขนาดใหญ่เพราะว่ามันจะอยู่ในช่วงของเศรษฐกิจฟื้นตัวคุณยินยงจะว่ายังไงครับโดยปกติถ้าตลาดหุ้นเป็นช่วงขาขึ้นนะฮะตัวหุ้นเล็กเนี่ยมักจะเพอร์ฟอร์มมากกว่าหุ้นใหญ่อยู่แล้วเหมือนกับเป็นหุ้นที่มีเบต้าที่มากกว่าบางทีเนี่ยถ้าเราต้องการมาร์เก็ตเพอร์ฟอร์มเนี่ยเราอาจจะเลือกลงทุนในเซ็ต50ไปเลยก็จะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของตลาดนะครับหุ้นขนาดใหญ่หรือหุ้นขนาดกลางเล็กอันไหนน่าจะฟื้นตัวได้ดีกว่ากันครับขนาดกลางกับเล็กนะครับขนาดกลางและเล็กเนี่ยจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าได้มากกว่านะครับใช่ครับอันนี้ในยามเศรษฐกิจขาขึ้นถูกต้องไหมครับใช่ครับแต่หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยก็ต้องลงทุนแบบ selective buy ต้องเลือกลงทุนเป็นรายตัวด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าในหุ้นแต่ละตัวเนี่ยบางตัวเนี่ยอาจจะสภาพคล่องค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะก็อาจจะต้องเลือกดูกันนะครับหุ้นกลางและเล็กเนี่ยมีความน่าสนใจจริงแต่ต้องเลือกตัวเล่นถูกต้องไหมครับถูกต้องครับผมนะครับคุณสมบัติของหุ้นขนาดกลางและเล็กที่น่าสนใจจะต้องเป็นยังไงบ้างครับคุณยินยงครับมีความน่าสนใจในการลงทุนคืออาจจะไม่เหมือนกับเพื่อนในกลุ่มที่อยู่ในเซกเตอร์เดียวกัน
หรือมี investment team ซึ่งสอดคล้องกับภาวะที่เรากำลังจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังหรือช่วงถัดจากนี้ไปนะอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วก็คือเรื่องของการลงทุนภาครัฐเนี่ยเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์ก็อาจจะเป็นเซกเตอร์เกี่ยวกับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างวัสดุก่อสร้างอะไรพวกนี้นะในตัวของดิจิตอลทีวีเนี่ยมันก็ไม่ใช่แปลว่าทุกคนได้ประโยชน์หมดมันก็มีทั้งผู้ชนะและผู้แพ้นะฮะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการเลือกหุ้นที่จะเข้ามาลงทุนโอ้ฉะนั้นการเลือกลงทุนในหุ้นกลางและเล็กนี่ต้องฝีมือใช่ไหมฮะท่านนักลงทุนคิดว่าตัวเองฝีมือถึงมีเวลาเยอะมีเวลาทำการบ้านแยะเนี่ยหุ้นกลางและเล็กก็ยังคงน่าสนใจแต่สำหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับดูหุ้นเองหรือเลือกหุ้นเองเนี่ยการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมเนี่ยก็น่าสนใจอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณยินยงใช่ครับก็เป็นความสะดวกครับสำหรับนักลงทุนสมัยนี้ครับงั้นขอกรณีศึกษาของบลจ.กรุงไทยซะหน่อยได้ไหมครับว่ามีกองทุนที่ไปลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กในตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงนี้บ้างไหมครับคุณยินยงก็พอดีช่วงนี้เราเปิดกองทุนเปิดกรุงไทยมิสสมอลแคป IPO วันนี้จนถึงวันที่29นะครับผมเน้นการลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับผมครับก็คือเราระบุไปเลยว่า 80% เฉลี่ยของปีบัญชีเราจะลงหุ้นขนาดกลางและเล็กครับผมนะฮะทีนี้นิยามหุ้นขนาดกลางและเล็กที่กองนี้ของบลจ.กรุงไทยเข้าไปลงซะหน่อยได้ไหมครับก็เป็นหุ้นที่อยู่นอกเหนือเซ็ต50นะฮะเหมารวมไปถึงหุ้นอื่นที่อยู่ในเซ็ตแล้วก็บวกตลาด MAI ด้วยรวมไปถึงหุ้น IPO ด้วยทีนี้ตัว universe เนี่ยก็จะกว้างกว่าค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะลงเปลือไปหมดฮะทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการคัดเลือกก็มาผ่านตัว investment committee ของบริษัทแล้วก็ค่อยมาอยู่ใน universe การลงทุนในกองนี้ฉะนั้นเนี่ย stock selection เนี่ยจะเป็นคีย์สำหรับความสำเร็จของกองนี้ครับผมครับแล้ว stock selection ของกองนี้เนี่ยใช้สเปคแบบไหนสแกนหุ้นสไตล์ไหนเข้ามาอยู่ในกองครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัว growth นะฮะก็คืออย่างถ้าเราดู average growth ของตัวเซตโดยรวมเนี่ยตัวกำไรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 14% สำหรับตัวเซตโดยรวมนะฮะแต่ว่าหุ้น Miss Small เนี่ยมันก็จะให้ growth ที่สูงกว่านั้นก็จะอยู่ที่ระดับประมาณ 20% ส่วนใหญ่ก็จะเป็น growth company ทั้งนั้นครับผมเน้นลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูงถูกต้องไหมครับต้องสูงขนาดไหนถึงจะเลือกเข้ามาอยู่ในกองนี้ครับก็ 20% ครับต้องมีอัตราการเติบโตสูงมากกว่า 20% ขึ้นไปนะครับใช่ครับอันนี้คือเกณฑ์หนึ่งในการที่กองนี้จะเข้าไปลงทุนนะครับครับนี่คือกองทุนกรุงไทยหุ้นมิสมองแคป KTM SEQ นะครับครับผมเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและก็คลุมไปถึงตลาดหลักทรัพย์ MAI ด้วยพูดให้ชัดก็คือว่าก็จะลงทุนในหุ้นที่อยู่นอกเหนือจากเซ็ต50ถูกต้องไหมครับใช่ครับผมกองนี้ครับจะมีผลตอบแทนคาดหมายของกองนี้เนี่ยสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยคาดว่าผลตอบแทนเนี่ยน่าจะดีกว่าตลาดโดยรวมในระดับที่ 4-5% ขึ้นไปคำตอบคือผลตอบแทนคาดหมายเนี่ยจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ประมาณ 4-5% ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับอันนี้คือผลตอบแทนคาดหมายนะไม่ได้การันตีนะใช่ครับผมนะครับกองนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนกลุ่มไหนบ้างครับเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้แล้วก็การลงทุนในหุ้นมิดสมอลเนี่ยก็เรียนตรงๆนะคือในยามที่ตลาดปรับตัวลงเนี่ยบางทีก็อาจจะปรับตัวลงค่อนข้างที่จะมากกว่าตลาดโดยรวมซึ่งก็อาจจะค่อนข้างที่จะหวือหวาหน่อยแม้ว่าดูระดับความเสี่ยงเนี่ยจะเหมือนกับกองทุนหุ้นทั่วไปที่6แต่ก็ต้องเรียนตามนั้นนะฮะว่าบางช่วงเวลาอาจจะมีความผันผวนอยู่บ้างนะครับผมครับความเสี่ยงก็คือความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูงและต้องรับความผันผวนได้ดีด้วยนะครับใช่ครับแต่ว่าการรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือคาดหวังว่าผลตอบแทนที่จะต้องมากกว่าด้วยเช่นกันครับผมนะครับเอาละครับกองนี้นะครับกองทุนกรุงไทยหุ้นมิดสมอลแคปของบลจ.กรุงไทยตกลงจะเปิดให้จองเมื่อไหร่ครับวันนี้เลยครับวันนี้ถึงวันที่29ครับผม22ถึง29เมษายนนี้นะครับครับผมลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่ครับ 1,000 บาทครับลงทุนขั้นต่ำแค่พันเดียวนะครับใช่ครับผมนะอีกหนึ่งในทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กในตลาดหุ้นบ้านเรานะครับเปิดให้จองตั้งแต่วันนี้ถึง29เมษายนนี้ที่บลจ.กรุงไทยนะครับครับแล้วก็เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศครับผมและเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณยินยงครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยินยงเทพจำนงครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายลงทุนงานลงทุนในตราสารทุนบลจ.กรุงไทยนะครับมาคุยถึงสภาวะตลาด
มาคุยถึงความน่าสนใจหุ้นขนาดกลางและเล็กและท้ายสุดก็มาแนะนำทางเลือกในการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมนะครับกรณีศึกษาของกองทุนนะครับกองทุนกรุงไทยหุ้นมิดสมอลแคปนะครับเปิดให้จองวันนี้ถึง29เมษายนนี้กองนี้จะเน้นหนักลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กประมาณ 80% อีก 20% ถ้าเจอหุ้นขนาดใหญ่น่าสนใจก็ลงเช่นเดียวกันนะครับแต่จะเน้นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเซต51ถึง100นะครับคือเน้นหุ้นในกลุ่มเซต51ถึง100เป็นหลักรวมทั้งหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ MAI ด้วยอีกหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจลงทุนมีมาฝากกันในช่วงนี้นะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน Sasco มอบความห่วงใยขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทาง Sasco น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจสุดสัปดาห์นี้ขับรถไปทะเลสัมผัสลมเย็นๆผ่านวิวทุ่งหญ้าไร้ผู้คนและความวุ่นวายบรรยากาศช่างน่าหลงหลงทางครับโอ้ my god โปรดศึกษาเส้นทางและวางแผนก่อนการเดินทางทุกครั้งประหยัดทั้งน้ำมันและเวลาแต่ยังมีการประหยัดพลังงานอีกมากนะปิดไฟเมื่อไม่ใช้ไปใกล้ๆก็เดินหรือใช้ขนส่งมวลชนประหยัดพลังงานไม่ใช่เรื่องยากเริ่มง่ายๆที่ตัวคุณกลุ่มปตท.เขาบอกแล้วคนก็เยอะรถราก็หายากเห็นไหมร้อนก็ร้อนเช่ารถสิคะนี่มาเที่ยวแค่ไม่กี่วันตัวจะเอาของมาทำไมเยอะแยะเราไม่ได้ขับรถมาเองนะ3วัน15ชุดเองไม่เห็นจะเยอะเลยก็เช่ารถสิคะค่ะเพราะเช่ารถที่ไทยเรนต์คาร์มีให้คุณเลือกหลายรุ่นหลายขนาดไทยเรนต์คาร์พร้อมให้บริการคุณทั่วประเทศเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888เที่ยวให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนนะคะ Sasco มอบความห่วงใยขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทาง Sasco น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจใครๆก็รู้ของญี่ปุ่นมีคุณภาพดูอย่างรถญี่ปุ่นสิขายเป็นอันดับหนึ่งของโลกผมตั้งคำถามเมื่อไหร่กันนะเราจะได้เป็นเจ้าของบริษัทญี่ปุ่นระดับโลกบ้างวันนี้กองทุนบีนิปปอนให้สิ่งที่ผมต้องการพอลงทุนในกองทุนโนมูระเจแปน strategic value กองทุน5ดาวจาก Morning Star ประจำเดือนตุลาคมสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333กรุงเทพประกันชีวิตหลักทรัพย์บัวหลวงหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินหรือกองทุนบัวหลวงโทร02674-6488กด8กองทุนบีนิปปอนโอกาสลงทุนในบริษัทญี่ปุ่นที่แสวงหารายได้จากทุกมุมโลกการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตความรู้ง่ายๆในการลงทุนผ่านกองทุนรวมโดยบลจ.บัวหลวงทำไมนักลงทุนต้องคำนึงถึงเรื่อง Corporate Governance หรือ CG ในบริษัทที่เราจะเข้าไปลงทุนคะพี่ตู่คุณวรวรรณธาราภูมิเราต้องคำนึงเรื่องของ CG หรือ Corporate Governance การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่เข้าไปลงทุนแน่นอนค่ะเพราะว่าหากหุ้นของกิจการที่เราลงทุนไปเนี่ยเขาบริหารงานไม่ดีมีคณะกรรมการของบริษัทที่ไม่ได้กำกับดูแลผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ทำการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างพวกเราส่วนประโยชน์ของกิจการนั้นๆหรือผลกำไรมันจะมาถึงเราได้อย่างไรล่ะคะถ้ากิจการใดไม่มีการกำกับให้ดีไม่ได้อยู่ในทิศทางที่ควรจะเป็นหุ้นของกิจการนั้นๆเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นหุ้นที่ให้กำไรที่น่าพึงพอใจในระดับที่ควรจะเป็นผู้ลงทุนจึงควรจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ลงทุนในกิจการที่ CG ไม่ดีค่ะพี่ขออนุญาตยกตัวอย่างที่ของปูนซีเมนต์เนี่ยนะคะเขาเป็นกิจการที่มีการกำกับดูแลที่ดีและยังคิดถึงสิ่งแวดล้อมคิดถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเขาได้รับชื่อเสียงได้รับอะไรดีๆเพิ่มขึ้นได้รับการ recognize
ไปทั่วโลกกิจการอย่างนี้เป็นต้นที่เราควรที่จะต้องสนใจแล้วก็ผลักดันให้เกิดขึ้นนั้นเสียงของนักลงทุนเนี่ยวันนี้เราไม่ใช่เสียงเงียบนะคะเราสามารถที่จะเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งพวกเรากองทุนหรือผู้ลงทุนสถาบันก็ได้ทำหน้าที่นี้อย่างน้อยก็ในเวลาที่เราประชุมผู้ถือหุ้นค่ะกองทุนบัวหลวงมีความสำเร็จที่จับต้องได้ตลอด23ปีที่ผ่านมา02674-6488กด8รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน15นาฬิกา39นาทีครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับคุณผู้ฟังสามารถย้อนกลับไปฟังรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot ย้อนหลังหรือฟังสดๆก็ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com เชิญได้เลยรวมทั้งเมื่อวานนี้ที่ร่วมกิจกรรมกับเรานะครับตอบคำถามกับเราก็สามารถตรวจสอบรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com ได้ด้วยเช่นเดียวกันแม้เมื่อวานร่วมกิจกรรมกันอุ่นหนาฝาแคะอุ่นหนาฝาข้างมากๆนะครับเดี๋ยวอีกวัน2วันมีให้ลุ้นกันอีกเช่นกันนะครับติดตามกันให้ได้ติดตามกันเป็นระยะนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าจะให้ดีติดตามกันทุกวันดีที่สุดนะครับวันนี้ครับเป็นวันดีเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านสมาชิกแฟนคลับรายการของเราคุณชัชวัตรพิพัฒนาบูรณ์คุณชัชวัตรพิพัฒนาบูรณ์มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้22เมษายนขอให้คุณชัชวัตรมีความสุขกายมีความสุขใจมีความสุขทรัพย์และมีการเตรียมพร้อมที่ดีเพื่อจะได้มีชีวิตหลังเกษียณยังมีความสุขแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับคุณชัชวัตรครับและสำหรับทางเลือกในการลงทุนที่มีมาฝากกันในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับจากบลจ.บัวหลวงครับยังอยู่ในช่วงเสนอขายกองทุนใหม่บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 15/15 เน้นลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ IPO 22จนถึง27เมษายนนี้กองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 1.9% ต่อปีนะครับลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาทสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง02674-6488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศนะครับมีหนังสือเปิดใหม่น่าสนใจหนังสือท่องโลกพลังงานน่ารู้นะครับครั้งแรกกับการเรียนรู้เรื่องพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับอมรินทร์พรินติ้งเสนอไอเดียใหม่ครั้งแรกที่เด็กและเยาวชนไทยจะได้เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ไปกับหนังสือการ์ตูน3มิติท่องโลกพลังงานน่ารู้ที่ย่อเรื่องราวของพลังงานทุกแง่ทุกมุมเอามาไว้ในมือคุณนะครับให้ได้สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการอ่านพร้อมความตื่นตาตื่นใจจากภาพการ์ตูน3มิติแบบทะลุจอเลยนะครับท่องโลกพลังงานน่ารู้เป็นหนังสือที่ใช้ร่วมกับ AR Pictoriumapplication ใช้ได้แก่ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับทั้ง iPhone แล้วก็ iPad ด้วยสนใจสามารถหาซื้อได้ที่ร้านในอินทุกสาขารวมถึงร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็น C1 B2S ศูนย์หนังสือจุฬาเอเชียบุ๊กนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าเรื่องพลังงานสนุกกว่าที่คิดนะครับ Ben Starfact นะครับปลื้มยอดจองในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับก็เลยออกแคมเปญรับเทศกาลสงกรานต์ชวนลูกค้ารับบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีกว่า70รายการนะครับตรวจสอบนะครับเช็คสภาพรถฟรีนะครับ70รายการด้วยกันสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Benz Starfact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ02 248 6699
02-248-6699 หรือที่เว็บไซต์ www.starfact.co.th นะครับเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับที่เบนซ์ Starfact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโชว์รูมอยู่ตรงดินแดงนะครับลงทางด่วนมาแล้วก็รีบชิดซ้ายโชว์รูมใหญ่ๆมีเบนซ์นะครับจอดรุ่นใหม่ๆเยอะๆนั่นแหละครับโชว์รูมของเบนซ์ Starfact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-248-6699 02-248-6699 นะครับมาถึงช่วงนี้ครับเดี๋ยวไปติดตามในเรื่องความเคลื่อนไหวของอสังหาริมทรัพย์มาดูตลาดนะครับคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครซะหน่อยตรงไหนบ้างที่น่าจะเป็นทำเลทองในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมเชิญท่านนี้ครับให้เกียรติมาคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราด้วยนะครับท่านนี้ครับท่านเป็นกรรมการและรองผู้จัดการกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนคุณไตรเตชะตั้งมติธรรมพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณไตรเตชะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับผ่านพ้นไตรมาส1ไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับสัญญาณเศรษฐกิจเริ่มฟื้นบ้างหรือยังคุณเตครับถ้าถามว่าเทียบเคียงกับที่แล้วก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็น่าจะดีได้กว่านี้บ้างนะครับก็แสดงว่าดีน้อยกว่าคาดหรือยังไงครับเนี่ยก็ยังมีความไม่แน่นอนหลายอย่างอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เราดูอยู่เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวพวก property tax เข้ามานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบต่อลูกค้าเนี่ยมีน้อยมากแต่ก็มีการพูดถึงนะครับแต่ถ้าพูดถึงเศรษฐกิจภาพรวมก็จะมีพวกราคาพืชผลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคายางนะครับก็ทำให้มีผลกระทบด้านภาคใต้อยู่บ้างแต่ว่าอื่นๆเนี่ยก็ค่อยๆเห็นการปรับตัวที่ดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้เร็วเหมือนที่เราอยากให้เป็นครับสัญญาณที่เขาคาดกันว่าปีนี้เศรษฐกิจน่าจะดีกว่าปีที่แล้วเนี่ยเริ่มเห็นแล้วบ้างหรือยังครับอ๋อถ้าตรงนั้นเห็นแล้วครับถ้าตรงนั้นเนี่ยเราคิดว่าการเติบโตจากปีที่แล้วเนี่ยมันคงเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าจะสูงเหมือนที่เขาคาดการณ์กันไหมถ้าถามผมคิดว่าได้สัก 3% GDP growth ก็โอเคนะครับอยากเห็นเม็ดเงินจากรัฐบาลมาลงทุนในเมกะโปรเจกต์ต่างๆมากกว่านะครับเพราะว่าตัวนั้นมันจะช่วยบูสต์ธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดถึงสิ่งที่เราทำเอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันช่วยได้เยอะมากครับและทางฝั่งกำลังซื้อของผู้บริโภคล่ะตอนนี้อยู่ในขั้นไหนแล้วถ้าเทียบในด้านกำลังซื้อผู้บริโภคเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่ากำลังซื้ออย่างถ้าเทียบในช่วงวันนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้วอาจจะโลเบสนะครับเพราะปีที่แล้วยังมีปัญหาด้านการเมืองอยู่แต่ว่าปีนี้น่าจะดีขึ้นประมาณ 15% แล้วนะปัจจุบันเมื่อเทียบ year on year นะครับครับคิดว่ากำลังซื้อคนเนี่ยมีใช่ไหมมีครับมีครับแต่ก่อนหน้านี้คนรอเพราะมีความไม่แน่นอนต่างๆมากกว่าครับนะครับคนมีความต้องการอยากได้ที่อยู่อาศัยแล้วก็เข้าใจดีว่าด้วยราคาที่ดินที่วิ่งอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันทำให้อสังหาริมทรัพย์มีแต่จะแพงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขามีโอกาสถ้าเขาสามารถซื้อได้ยังไงดอกเบี้ยต่ำขนาดนี้เนี่ยมันดีกว่าถ้าเขาจะซื้อดีกว่าที่จะเช่าอยู่นะครับขอเจาะไปที่ตลาดคอนโดมิเนียมหน่อยก็แล้วกันนะครับครับความต้องการของตลาดคอนโดมิเนียมกลุ่มราคาขนาดไหนถ้าออกมาเนี่ยยังไงก็น่าจะขายได้ดีน่าจะขายได้หมดครับต้องราคาประมาณสักเท่าไหร่ Best sellerในตลาดนะครับในช่วง 3-4 ปีหลังเนี่ยเป็นช่วง 1-2 ล้านบาทไม่เกิน2ล้านใช่ครับออกมาเถอะขายดีออกมาเถอะขายหมดนะครับใช่ครับในทำเลที่เหมาะสมนะครับในราคาที่ใช่ 1-2 ล้านบาทเนี่ยไปได้ดีมาตลอดนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่อยากจะมีบ้านหลังแรกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอาจจะอยู่กับพ่อแม่เขาอาจจะอยู่กับครอบครัวหรือเขาจะอยู่ในทำเลที่ไกลออกไปหรือเช่าอยู่นะครับถ้าเขาอยากจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองเนื่องจากดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำกำลังที่เขาสามารถซื้อได้ถ้าอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทำงานหรือรายได้ไม่สูงมากนักเนี่ย 1-2 ล้านบาทเป็นสิ่งที่เขาพอจะมาจับจ่ายใช้สอยได้นะครับแล้วแผนการเปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ในปีนี้ของสุภาลัยล่ะจะเปิดสักกี่โครงการและโครงการที่ว่าเนี่ยระดับราคาใช่กลุ่มนี้ไหมครับคุณเตครับสุภาลัยเราเนี่ยมีการวางแผนที่จะเปิดตัวโครงการคอนโดประมาณ9โครงการนะครับในปีนี้นะครับแล้วก็มูลค่าประมาณ 15,000 ล้านนะครับมากกว่าปีที่แล้วพอสมควรนะครับ 10% ครับเรามีวางแผนที่จะทำโครงการทั้งในระดับบนแล้วก็ระดับ 1-2 ล้านบาทจริงๆก็ต้องเรียกว่ามีเยอะที่สุดครับพอไรก็ทำกลุ่มนี้ถนัดมากมาตลอดอยู่แล้วนะครับนะมีประมาณ9โครงการใหม่ในปีนี้ใช่ไหมครับครับรวมมูลค่าโครงการประมาณ 15,000 ล้านนะใช่ครับนะครับและใน9โครงการเนี่ยก็จะมีอยู่จำนวนไม่น้อยซึ่งจะเป็นคอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน2ล้านถูกต้องไหมครับใช่ครับ
บนกว่านี้ก็มีใช่ไหมครับมีครับมีครับปีนี้จะมีทั้งพวกที่อยู่ใจกลางเมืองนะครับระดับราคาตารางเมตรละแสนกว่าบาทก็มีนะครับหรือจะ 1-2 ล้านบาท 5-60,000 บาทต่อตารางเมตรก็มีเช่นกันครับครับก็มีตั้งแต่ราคาไม่เกิน2ล้านต่อยูนิตก็มีประเภท 4-5 ล้านก็มีใช่ไหมครับหรือเป็น10ล้านก็มีหรือเป็น10ล้านก็มีในบางโครงการนะครับใช่ครับเอาละครับขยับมาดูความต้องการคอนโดมิเนียมของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยในปีนี้จากการสำรวจโดยตรงของสุภาลัยยังคงมีอยู่เยอะไหมครับคุณเต้มีเยอะแน่นอนครับบางคนบอกว่าคอนโดมิเนียมโอเวอร์สปายหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้เขาดู Data ที่ไหนนะครับแต่ว่าถ้ามองในมุมของเราเนี่ยตอนนี้ปัญหาของเราคือคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองหรือในเขตรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเนี่ยยอดขายดีมากๆเมื่อเทียบกับ 4-5-6 ปีก่อนยอดขายดีมากๆถ้าเทียบกับ 4-5-6 ปีก่อนเลยแหละครับใช่ครับคือต้องเรียนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราปกติเวลาเราลอนช์โครงการไปเนี่ยเราอาจจะทำยอดขายสัก 60-70% นะช่วงเปิดตัวนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยคอนโดมิเนียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งใจกลางเมืองหรือใกล้รถไฟฟ้าหรือส่วนต่อขยายนะครับมักจะทำยอดขายได้ดีกว่านั้นครับนะครับอาจจะ 70-80% บางโครงการ 100% เลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นทั้งที่เราเปิดตัวโครงการมากขึ้นทุกปีครับ inventory ของคอนโดที่ยังขายไม่ออกในกรุงเทพของเรานะครับมีลดลงเรื่อยๆด้วยซ้ำครับนี่เป็นภาพสะท้อนปริมาณความต้องการของกลุ่มนี้อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับแสดงให้เห็นว่าถ้า developer ทำสินค้าที่มันตรงกับลูกค้าเลือกแบบห้องที่เหมาะสมทำเลที่ดีแล้วก็สามารถทำราคาให้ต่ำพอที่ลูกค้าจะสนใจและสามารถเลือกซื้อได้เนี่ยมันก็สร้างยอดขายได้ยังไงก็ขายดียังไงก็ขายหมดใช่ไหมครับก็ใช่ครับหมดหรือเปล่าอันนี้ก็คงแล้วแต่โครงการนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราอาจจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ developer ที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จในกลุ่มเซกเมนต์นี้ในช่วงหลังๆครับพูดถึงทำเลก็ดีแล้วครับคุณเต้ขอตัวอย่างสักทำเลนึงได้ไหมครับขอตัวอย่างทำเลที่น่าจะมีศักยภาพทั้งในปัจจุบันแล้วก็ศักยภาพดีขึ้นในอนาคตขอเป็นเขตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอตัวอย่างกรณีศึกษาสักทำเลนึงครับคุณเต้เรามีการเปิดตัวโครงการบนถนนแจ้งวัฒนะมาจริงๆหลายโครงการนะครับครับแล้วก็เรามองว่าแจ้งวัฒนะเนี่ยเป็นหนึ่งในถนนที่มีศักยภาพทั้งสำหรับตอนนี้แล้วก็ในอนาคตที่ดีมากที่บอกว่าจะมีศักยภาพดีเนี่ยดีตรงไหนดียังไงบ้างครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในทำเลที่ใกล้แหล่งงานเช่นเมืองทองธานีซึ่งเป็นแหล่งงานที่มีคนทำงานเป็น SME อยู่เยอะครับนะครับศูนย์ราชการบนถนนแจ้งวัฒนะซึ่งก็มีแหล่งงานที่เป็นข้าราชการต่างๆมากมายหลากหลายอยู่แล้วมีส่วนราชการเพียบเลยอ่ะใช่ครับรวมถึง access ง่ายมากทั้งจะไปวิภาวดีรังสิตจะไปทางด่วนนะครับเพราะฉะนั้นการคมนาคมลูกค้าที่อาจจะอยู่แถวนี้เพราะอยู่ใกล้กับทำเลบ้านเดิมหรือบ้านพ่อแม่นะครับแล้วอยากทำงานในเมืองก็ทำได้เช่นกันแต่ที่จะโดดเด่นกว่านั้นก็คือจะมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับซึ่งจะเป็นส่วนที่มาเปลี่ยนทำเลนี้เพิ่มเติมอีกในอนาคตสายสีชมพูจะมาแถวเนี้ยอีกนานไหมครับก็สายสีชมพูก็เป็นหนึ่งในแผนถัดไปนะครับก็แน่นอนตอนนี้ถึงยังไม่ได้จบดีแต่ว่าทุกคนก็ทราบดีว่าน่าจะเป็นหนึ่งในแผนที่เร่งด่วนที่จะมีอันต่อไปเลยคือใกล้แล้วนะฮะสำหรับ MRT สายสีชมพูนะครับใช่ครับแจ้งวัฒนะก็ใกล้ทั้งแหล่งงานทั้งภาคเอกชนทั้งภาครัฐแล้วก็เป็นเส้นที่จะไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างสะดวกแถมในอนาคตอันใกล้ก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูมาแถวนี้ด้วยนะครับใช่ครับแล้วสายสีชมพูก็จะไปต่อเนื่องกับทั้งสายสีม่วงสายสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นการคมนาคมระบบรางเนี่ยมันก็จะครบลูปในตัวของมันเองสีชมพูจะไปเชื่อมกับสายสีม่วงแล้วก็สายสีแดงใช่ครับตรงนั้นมีทางด่วนด้วยใช่ไหมใช่ครับมีทางด่วนด้วยครับจุดขึ้นลงทางด่วนแจ้งวัฒนะก็อยู่ใกล้ๆแถวนั้นด้วยนะครับใช่ครับแล้วโครงการของสุภาลัยไปอยู่ตรงไหนของถนนแจ้งวัฒนะครับครับกำลังจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่นะครับชื่อสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทแจ้งวัฒนะนะครับโครงการนี้เนี่ยก็จะอยู่ระหว่างเมืองทองธานีกับตัวศูนย์ราชการเลยระหว่างเมืองทองธานีกับศูนย์ราชการเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือแหล่งงานที่ผมบอกทั้งคู่ซึ่งเป็นแหล่งงานใหญ่มากๆเนี่ยมีโครงการตัวนี้มารองรับนะครับแล้วก็ถ้าใครเคยไปแถวนั้นก็จะเห็นว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆมีเยอะอยู่แล้วเซ็นทรัลอยู่ใกล้นะครับครับจะมีบิ๊กซีเองมีโลตัสเองนะครับหรือว่ามีคอมมูนิตี้มอลล์อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วด้วยนะครับค่อนข้างสะดวกนะครับเราก็จะอยู่ระหว่างทางตรงนี้นะครับริมถนนแจ้งวัฒนะเลยครับสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทแจ้งวัฒนะมูลค่าโครงการเนี่ยสักเท่าไหร่ครับประมาณ 2,000 ล้านบาทครับ 2,000 ล้านนะครับใช่ครับพื้นที่สักกี่ไร่ประมาณ5ไร่ครับสไตล์ของสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทแจ้งวัฒนะรูปแบบจะเป็นยังไงครับ
ป็นโครงการกึ่งโมเดิร์นนะครับแล้วก็มีฟาซิลิตี้ครบนะครับอันนี้เป็นโครงการที่มีทั้งสระว่ายน้ำมีทั้งฟิตเนสนะครับมีสกายลาวจ์นะครับให้ลูกค้าเข้าไปพักผ่อนได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยได้นะครับมีห้องสมุดแล้วก็ที่เด่นมากๆคือเป็นโครงการที่มีพื้นที่เปิดโล่งเยอะมาก5ไร่เนี่ยมีกี่อาคารครับเป็นอาคารเดียวครับอาคารเดียวเหรอครับอาคารเดียวครับโอ้ก็ถือว่าโปร่งโล่งสบายนะใช่ครับเรามีพื้นที่สวนให้ลูกค้าถึง4แห่งนะครับในพื้นที่5ไร่นี้นะครับครับอาคารสูงกี่ชั้นครับอาคารสูง24ชั้นครับอาคารสูง24ชั้นผมได้ข่าวมาว่ามีการใช้เส้นสายจากรูปแบบตัว Z แหละครับตรงนี้เป็นยังไงครับใช่ครับรูปแบบอาคารจะเป็นกึ่งคล้ายๆตัว Z นะครับเราได้แรงบันดาลใจจากของเล่นไม้นะฮะเจงก้าไม่ทราบมยุทธารู้จักหรือเปล่านะครับเป็นแท่งที่ดึงออกมาและพยายามบาลานซ์ให้ตัวไม้ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการนำเส้นสายตรงนี้เข้ามาใช้เพื่อที่จะทำให้มันเปิดรับกับสวนที่มีในอาคารได้ดีที่สุดคือไม่ว่าลูกค้าอยู่ตรงไหนก็มองเห็นสวนได้ในแทบจะทุกมุมของอาคารให้สรุปจุดเด่นสำคัญสำคัญที่น่าสนใจของสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทแจ้งวัฒนะเพิ่มเติมได้อีกสักหน่อยครับเชิญคุณเตทำเลเราอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับสถานีศรีราชแค่220เมตรนะครับเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าสถานีสีชมพูเนี่ยมันจะช่วยให้เปลี่ยนแปลงทำเลแถวนี้ไปทั้งหมดเนี่ยเราก็อยู่ใกล้ตรงนั้นเพื่อลูกค้าจะได้ใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่นะครับเรามีห้องชุดให้เลือกถึง11แบบ11แบบเลยเหรอครับ11แบบโอ้ทำไมมีให้เลือกเยอะจังเลยตั้งแต่สตูดิโอ1ห้องนอน2ห้องนอนเพราะเราเชื่อว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการที่ต่างกันความต้องการหลากหลายหลากหลายมากนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าบางคนอาจจะบอกว่าอยากเทควิวนะครับก็จะเป็นห้องนอนที่ติดเทควิวเลยบางคนบอกว่าไม่อยากได้ความร้อนเข้าห้องนอนเราก็จะมีห้องแบบที่มีการนำห้องน้ำและห้องครัวอยู่ภายนอกเพื่อระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็กันความร้อนเข้าสู่ตัวห้องนอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในมุมต่างๆเนี่ยลูกค้าไม่ว่าจะชอบแบบไหนที่นี่น่าจะมีตัวเลือกให้เลือกทั้งหมดโอ้โหมีให้เลือกตั้ง11แบบใช่ไหมครับใช่ครับแล้วราคาเนี่ยเริ่มต้นแพงไหมไม่เลยครับเราเริ่มแค่ตารางเมตรละ 52,700 บาทต่อตารางเมตรนะครับถ้าเทียบแถวนั้นผมเรียนได้เลยว่าครับเรานึกไม่ออกนะครับว่ามีใครที่ระดับราคานี้ถือว่าระดับราคานี้ค่อนข้างจูงใจเลยนะแน่นอนครับพูดถึงทำเลหน่อยทำเลของสุภาลซิตี้รีสอร์ทแจ้งวัฒนะที่บอกว่าอยู่กึ่งกลางระหว่าง Impact เมืองทองกับทางศูนย์ราชการถูกต้องนะครับครับนะตรงนั้นถ้าผมนึกภาพตามนะเท่ากับติดถนนใหญ่ถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูสายสีชมพูนี่แครายมินบุรีใช่ไหมใช่ครับตรงนั้นสถานีศรีรัตใช่ไหมศรีรัตครับห่าง200กว่าเมตรใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็สามารถจะเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตรงนั้นถ้าจะไม่ผิดสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีใช่ไหมครับแล้วก็ MRT สายสีแดงน่าจะเป็นสถานีหลักสี่ใช่ครับตรงนั้นก็คืออยู่หัวถนนแจ้งวัฒนะครับเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้า BTS ได้ด้วยใช่ไหมครับครับแล้วก็จะใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนแจ้งวัฒนะด้วยอันนี้เป็นเรื่องของทำเลนะครับครับและแถวนั้นห้างเพียบเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวนะมีทั้งแมคโครโลตัสบิ๊กซีดิอเวนิวเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตด้วยใช่ไหมครับผมอันนี้คือเรื่องของทำเลนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทแจ้งวัฒนะเนี่ยคิดว่าจะเปิดให้จองสักเมื่อไหร่จะเปิดให้จองที่ไหนครับเนี่ยคุณเตครับกำหนดเปิดตัวของเราคือวันที่23ถึง29เมษายนนะครับที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับครับเปิดตัวเพื่อรองรับลูกค้าที่นั่นครับ23ถึง29เมษายนนะครับครับที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับจะมีอะไรในงานบ้างครับเราก็จะมีสิทธิ์ให้ลูกค้าได้เลือกราคาพิเศษก่อนใครนะครับแล้วก็รับเฟอร์นิเจอร์ครบชุดได้ก็คือเป็นห้องที่แถมเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเลยนะครับยกกระเป๋ามาเข้าอยู่ได้ทันทีครับนะฮะระหว่าง23ถึง29เมษายนนี้นะครับครับเปิดให้จองที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับท้ายสุดจริงๆนะครับคุณผู้ฟังอาจจะมีทางเลือกในใจนะครับบอกโอ้โหโซนแจ้งวัฒนะนี่ไม่เถียงหรอกก็ดีแล้วก็มีอนาคตแน่ๆแต่ถ้าเกิดว่ามีทางเลือกให้มากกว่า1เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วทำไมควรเลือกสุภาลัยครับสุภาลัยเราเป็นบริษัทที่พัฒนาโครงการมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมของลูกค้ามากนะครับเรามีการพัฒนาแล้วก็ควบคุมต้นทุนที่ดีมากทำให้ระดับราคาที่เราเสนอในแต่ละทำเลจริงผมเรียนได้เลยว่าเทียบเคียงกับแต่ละทำเลไหนก็ได้เนี่ยสุภาลัยมักจะทำระดับราคาต่อตารางเมตรได้ต่ำกว่าคู่แข่งเสมอนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ต้องตั้งใจจะหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพที่ดีนะครับจริงๆเรามีทำเลอยู่รอบกรุงเทพอยู่แล้วนะครับ
ในราคาที่คิดว่าใช่ที่สุดเนี่ยผมคิดว่าสุภาลัยเป็นคำตอบที่ดีที่สุดเสมอครับเรื่องการประหยัดพลังงานล่ะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นไหมครับเราเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์พลังงานมาต่อเนื่องมากที่สุดอยู่แล้วเมื่อเทียบกับทุกบริษัทในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทเน้นย้ำตรงนี้มากกระทั่งคอนโดมิเนียมเองเนี่ยเมื่อสักครู่ผมเรียนว่าเรามีแบบห้องหลากหลายลูกค้าอยากได้วิวเทควิวได้ลูกค้าที่อยากจะประหยัดพลังงานมากกว่าคืออยากจะให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยที่สุดก็คือเรามีแบบห้องที่มีการกั้นบัฟเฟอร์ระหว่างห้องพักอาศัยกับความร้อนภายนอกเข้ามาได้นะครับก็เพื่อตอบโจทย์ตรงนี้เช่นกันครับครับแล้วก็สำหรับโครงการนี้สุภาลัยซิตี้รีสอร์ทแจ้งวัฒนาเห็นว่ามีทั้งสระว่ายน้ำซาวน่าห้องออกกำลังกายห้องสมุดสกายเลาแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสุภาลัยตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับใช่ครับนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเปิดให้จอง 23-29 เมษายนนี้ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนานะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณไตเตชะครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับสวัสดีครับครับคุณไตเตชะตั้งมติธรรมนะครับกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการของสุภาลัยจำกัดมหาชนเวลาหมดแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ส่วนช่วงหน้าเมคมันนี่โดยพี่นิดธนพงศ์มีทองรออยู่ครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสถานีข่าวคุณภาพ Quality